สาวสองปากฟุทาคุชิโอนะเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องคำสาปจะมีปากอยู่ด้านหลังของศีรษะในตำนานเล่ากันว่าเธอมีลูกอยู่หนึ่งคนและลูกเลี้ยงอีกหนึ่งคนเธอรักลูกของเธอมากและเกลียดชังลูกเลี้ยงกันอย่างมากเธอจะไม่ดูแลลูกเลี้ยงเลยทำให้เขาอดตายอย่างทรมานหลังจากที่ลูกเลี้ยงของเธอตายไปไม่นานก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอเองระหว่างที่เธอเดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนผ่าฟืนอยู่และชายผ่าฟืนคนนั้นก็ทำขวานฟาดไปที่ศีรษะด้านหลังของเธอทำให้เกิดเป็นแผลชะกันและเลือดไหลอย่างมากต่อมาไม่นานบาดแผลที่โดนขวานนั้นเธอพยายามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทียิ่งนานวันจากแผลก็กลายเป็นรูปปากกระดูกก็กลายเป็นฟันส่วนเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างในก็กลายเป็นลิ้นและจะมีความเจ็บปวดทรมานในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอใส่อาหารลงไปความเจ็บปวดก็หายไปทันทีในบางครั้งเจ้าปากด้านหลังก็บ่นพึมพำพอจับใจความได้ว่าจงขอขมาซะจงขอขมาซะและเล่ากันมาว่าผู้หญิงที่เกลียดชังลูกเลี้ยงและปล่อยให้อดตายก็จะโดนคำสาปนี้เล่นงานเหมือนกันและจะได้ลูกเป็นผู้หญิงที่มีสองปากเวลากินอาหารเส้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นงูหรือเป็นมือคอยหยิบจับอาหารเข้าปากด้านหลังแต่ถ้าไม่ให้ปากด้านหลังกินอาหารปากด้านหลังก็จะโวยวายและทำให้ร่างกายได้รับความทรมานและนี่คือตำนานของผู้หญิงที่ต้องคำสาปนั่นเอง